เต้เตรียมฟ้องกลับกระติกเรียกค่าเสียหาย 50-99 ล้านแนะไปยืมเงินคนบนเรือเต้เตรียมฟ้องกลับกระติกเรียกค่าเสียหาย 50-99 ล้านแนะไปยืมเงินคนบนเรือศิระหลังศาลยกไฟองค์คดีหมิ่นประมาทรับเสียใจไม่มีโอกาสใช้หมายศาลขอหลักฐานคดีแตงโมหลังจากตำรวจสรุปคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาท่ามกลางความสงสัยและคำถามที่ยังคาใจในอีกหลากหลายประเด็นทำให้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลพยายามยังขุดคุ้ยและค้นหาความจริงที่เชื่อว่ายังถูกปกปิดอยู่แต่การค้นหาความจริงในมุมของนายมงคลกิจมีการพาดพิงไปถึงคนบนเรือโดยเฉพาะกระติกอิสรินอดีตผู้จัดการของแตงโมที่โดนตั้งคำถามอย่างหนักจากทั้งนายมงคลกิจและชาวเน็ตโดยก่อนหน้านี้กระติกเปลยออกมาแล้วว่าเตรียมดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่ทำให้เสื่อมเสียด้วยต่อมากระติกอิสรินได้ยื่นฟ้องนายมงคลกิจที่ศาลอาญามีนบุรีในข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยจากนี้ยังคงต้องจับตาต่อไปว่าจะมีคนบนเรือมาฟ้องกลับเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่กล่าวหาให้ร้ายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ล่าสุดนายมงคลกิจโพสในเฟซบุ๊กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศาลยกฟ้องแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องกระติกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไงดีมอบทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายแม่ไปคัดคำพิพากษาศาลอาญามีนบุรีแล้วเตรียมฟ้องกลับคดีอาญาหมู่175และเรียกค่าเสียหายทางแพ่งสัก 50-99 ล้านบาทพอรีบไปขอยืมเงินเสียปอเสียโรเบิร์ตน้องแซนดี้น้องจอบหรือเสียศิระด้วยนะเฉลี่ยกันปลอเสียใจมากไม่มีโอกาสใช้หมายศาลขอหลักฐานคดีแตงโมเลยมาตรา175ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญาหรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทแม่หายงอนธัญญารับกลับบ้านปัญหาหนี้สินขอเคลียร์กัน2คนธัญญาอาสยามควงแม่เปิดใจปมปัญหาหนี้สินพร้อมรับแม่กลับบ้านขอเคลียร์กัน2คนแม่ร่ำให้ทุกข์ใจคิดถึงลูกไม่เคยจากกันนานหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามเปิดใจน้ำตาคลอถึงสาเหตุที่ต้องออกมาโพสต์ประจานแม่ตัวเองกลางเฟซบุ๊กเรื่องหนี้สินที่แม่ไปยืมจากคนอื่นจนตามใช้ให้ไม่ไหวแล้วยอมโดนด่าเป็นลูกปกกันอยู่เพียงแค่ขอให้ได้แม่คนเดิมคืนกลับมาล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2565ธัญญาควงคุณแม่นางดารากรทวินันท์เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกขณะมาร่วมงานรำลึกครูบูรพาจารย์พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิสุบินินีคุ้มหน้าทองอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างแม่ลูกหลังเกิดปัญหาไม่เข้าใจกันร่วม1สัปดาห์โดยวันนี้ธัญญามารับแม่กลับบ้านบอกไม่เคยคิดทิ้งแม่พร้อมกลับไปเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่ที่บ้านด้านคุณแม่ร่ำให้เสียงสั่นยอมรับว่างอนลูกสาวแต่ไม่เคยโกรธแค่รอให้มาง้อเป็นการเข้าใจผิดกันหลังจากปรับความเข้าใจกันแล้วสองแม่ลูกกอดหอมกันด้วยความคิดถึงวันนี้พาคุณแม่มาออกงานด้วยธัญญาจริงๆก็พาแม่มาทำบุญที่นี่ตลอดค่ะแม่เป็นที่ที่สบายใจที่สุดค่ะจริงๆแม่ก็ขอโทษสื่อทุกท่านแล้วก็แฟนคลับทางบ้านด้วยจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวเราไม่เคยงอนกันหนักเลยแต่ครั้งนี้งอนหนักจริงๆงอนน้องคือไม่ได้โกรธน้องนะแค่เรารออยากให้ลูกมางอแค่นั้นเองแค่เขาทักมาก็หายแล้วยิ้มไม่ได้มีอะไรค่ะสาเหตุที่งอนกันเกิดจากอะไร
ธัญญาที่หนูได้โพสต์ไปแล้วหนูให้คำตอบพี่ๆในวันรับปริญญาแล้วเรียบร้อยหนูขอตอบแค่นั้นในส่วนของเรื่องที่เราเคลียร์กันหนูขอเอาไว้ให้เราคุยกันสองคนดีกว่าแสดงว่าหลังจากวันนั้นก็ได้เคลียร์ใจกับคุณแม่แล้วธัญญาจริงๆวันนั้นต่างคนต่างถอยออกมาคนละก้าวก่อนเพราะว่าเราอาจจะมีอารมณ์น้อยกันทั้งสองแล้วถ้าคุยกันเราก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องมีการเถียงกันหรือเปล่าก็เลยถอยออกมาห่างกันมาประมาณ1 อาทิตย์แล้วแม่ก็อยู่ในที่ที่สบายใจคือมีอาจารย์สุบินณ หน้าทองและแม่ครูฟ้าใสนฤมลคำแพงน้อยอยู่แต่เราก็มีการติดต่อกันเรื่อยๆจนมาวันนี้ได้เจอกันก็รู้สึกว่าโอเคต่างคนต่างใจเย็นมากขึ้นแล้วเราก็ได้ปรับความเข้าใจกันตอนนี้สภาพจิตใจของคุณแม่ดีขึ้นหรือยังแม่ก็โอเคขึ้นเลยแค่ไม่ต้องอะไรแค่เขาทักถามแม่อะไรนิดเดียวแม่ก็หายงอนแล้วก็อย่างที่รู้ว่าถ้าใครติดตามเราคือเราจะเหมือนคู่แฝดเลยตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้ยังกระเตงกันแต่อันนี้งอนกันเข้าใจผิดกันแค่นั้นเองจะให้แม่โกรธลูกเหรอไม่โกรธค่ะแต่แค่น้อยใจน้อยเฉยๆธัญญาละความรู้สึกเป็นยังไงหายงอนหรือยังธัญญาเราก็มีช่วงแรกๆค่ะแต่หลังๆมาความคิดถึงยังไงก็คือแม่คือเราไม่เคยคิดว่าเราจะทิ้งแม่ปล่อยให้แม่ไปอยู่ที่อื่นๆนานๆอยู่แล้วเพราะไม่เคยห่างแม่อยู่แล้ววันนี้ก็มารับคุณแม่กลับบ้านด้วยกันเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างเย็นด้วยกันทั้งคู่แล้วก็จะมีการคุยหาตรงกลางระหว่างเราว่าจะยังไงต่อแต่คือยังไงก็หาตรงกลางได้อยู่แล้วแค่เรามาเจอกันแล้วได้คุยได้จับมือได้กอดกันความสัมพันธ์แม่ลูกก็กลับมาแล้วแสดงว่าตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้เจอกับคุณแม่เพิ่งมาเจอวันนี้วันแรกแม่เพิ่งเจอวันนี้วันแรกค่ะเพราะว่าน้องติดงานมาเจอกันวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงธัญญาซอฟลงเราก็ได้คิดว่าทะเลาะไปก็เหนื่อยหนูเหนื่อยทำงานแล้วต้องมานั่งคิดว่าแม่จะอยู่ยังไงเรามีความกังวลตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าเลิกทะเลาะกันเถอะแม่มันไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวมันมีความทุกข์ด้วยถามว่าเราคิดถึงลูกไหมคิดถึงมากเพราะว่าไม่เคยจากกันนานแล้วยิ่งจากกันเพราะว่าน้อยกันแบบนี้มันเป็นความทุกข์เราก็ยิ่งคิดถึงเขามากร้องไห้เขาจะอยู่ยังไงอยากกอดอยากหอมจังข่าวที่ออกมาส่งผลกระทบต่อเรากับแม่ยังไงบ้างธัญญาในส่วนตรงนั้นอยากให้มันจบแค่นั้นให้มันมีแค่ข้อความนั้นที่ออกไปมันมีต้นเหตุอยู่แค่นั้นให้ทุกคนรับรู้ในสิ่งที่หนูโพสต์ไปแค่นั้นหนูไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทำร้ายแม่แค่อยากจะแก้ต้นเหตุให้มันตรงจุดแค่นั้นเองค่ะปัญหาตรงนั้นเคลียร์จบแล้วใช่ไหมธัญญาตรงจุดนี้ต้องขอกลับไปคุยกันแต่เราต้องคุยกันด้วยเหตุผลจะไม่มีการไปไหนจากกันอีกแล้วทำไมคุณแม่ถึงเลือกมาอยู่ที่นี่แม่ตอนนั้นพี่ยินไปรับและน้องอยู่ต่างจังหวัดธัญญาหนูไปรำวงสรวงตอนนั้นวิ่งงานต่างจังหวัดตลอดเลยก็ฝากพี่ยินดูแลแม่และแม่ครูกับอาจารย์ก็ดูแลแม่อย่างดีต้องขอบคุณแม่ครูกับอาจารย์มากๆขั้นหลังจากวันรับปริญญาคนมองว่าน่าจะเป็นภาพที่แม่ไปยินดีกับลูกเราเคยบอกแม่อยากเห็นภาพวันสำเร็จของลูกแต่มีเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนธัญญาหนูไม่ซีเรียสหนูก็แต่งชุดไปถ่ายรูปใหม่ได้วันที่10 พฤษภาคมนี้ก็ตั้งใจแล้วว่าจะแต่งหน้าทำผมไปถ่ายรูปกับตายายที่101รวมกับแม่ด้วยเป็นภาพเฟรมใบปริญญาแรกของครอบครัวเพราะวันนั้นตากับยายไม่ได้มาด้วยเพราะไม่อยากให้ท่านเดินทางไกลก็พอดีได้รวมกันก็ไม่เป็นไรในวันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งวันที่มีแฟนคลับมีทุกคนไปร่วมแสดงความยินดีหนูก็โอเคแล้วค่ะในเมื่อมันเกิดเหตุระหว่างที่เรารับปริญญาเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นค่ะก็ถ่ายใหม่ได้วันนี้แม่ได้เจอธัญญาได้พูดคุยอะไรกันบ้าง
แม่ยังไม่ได้คุยแค่แบบมาให้กอดหน่อยแม่ขอกอดหน่อยหอมหน่อยก็กอดกันหอมกันแค่นั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันแต่ส่วนมากถ้ามีเรื่องมีปัญหาอะไรเราจะไม่ชอบคุยซ้ำๆค่ะถ้าคือจบก็จบไปหลังจากนี้มีสัญญาใจกันไหมแม่ก็เดี๋ยวต้องคุยกันค่ะธัญญาเดี๋ยวกลับไปคุยที่บ้านกันค่ะสัญญาว่าจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีกธัญญาก็คงต้องเป็นสัญญาซึ่งกันและกันสัญญาทั้งสองฝ่ายเพราะต่างคนต่างก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องคุยกันเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนูกับแม่สองคนค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับข่าวธัญญาก็ไม่เป็นไรแค่เรารู้จุดประสงค์ในการโพสต์ของเราและเราก็รู้ว่าเราทำอะไรอยู่และเราก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมันอาจเป็นวิธีที่ไม่ได้ดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่มันเป็นวิธีที่หนูเลือกแล้วหนูก็ต้องยอมรับกับทุกอย่างที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็ต้องคิดให้เยอะๆขึ้นแล้วมีอะไรก็ต้องคุยกันให้มากๆผู้ใหญ่ที่ค่ายว่ายังไงบ้างธัญญาผู้ใหญ่ที่ค่ายจริงๆก็ไม่อยากให้พูดอะไรเลยค่ะก็งงๆอยู่แต่ก็โอเคในเมื่อเรารับแม่กลับบ้านแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เคลียร์จะได้ไม่ต้องคอยตามว่าดีกันอย่างคือให้มันจบตรงนี้น้อยไหมที่คนวิจารณ์ธัญญาถามว่ากระทบจิตใจไหมมันก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บมาเครียด 100% อย่างที่หนูบอกไปว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเราก็รู้ในสิ่งที่เราคิดแล้วทำถ้าเรารู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็พอแล้วค่ะวันนี้แม่กลับบ้านพร้อมธัญญาเลยธัญญาใช่โคI'm not afraid to die.